ใส่แล้วใส่แล้วนี่พวกนายเนี่ยเก็บกระเป๋ากันโคตรช้าเลยรู้หรือเปล่าว่ารถไฟของเราเนี่ยตั๋วตอน 7:00 น.นี่มัน 6:58 น.แล้วนะฉันก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้เก็บกระเป๋าช้านะเธอดูรถฉันที่ฉันนั่งมาดิยาวมันแบนหมดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่สูบยางนอกจากยางแบนแล้วดูหมดไปเลยทั้งกระจกรถและประตูเหมือนจะหลุดออกมาแนะนำให้ไปขายเศษเหล็กก่อนนะแล้วเอาไปซื้อแบบตั๋วรถเมล์ฟรีดีกว่าโอ้แต่ตอนนี้มันใกล้เวลาแล้วอะถ้าอย่างนั้นเราไปดูรถไฟกันก่อนป่าวว่ารถไฟมายังอะใช่โอ้โหแล้วเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะฉันดูในเน็ตมาเขาว่ากันว่าที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานเลยทำไมมันยางเก่าวะที่มันใช่ที่เธอหามาหรือเปล่าหรือเรามาผิดที่อะเดี๋ยวฉันดูแป๊บนึงนะถ้าจาก Google Map แล้วอะอะไรอ่ะอ้าวมันห่างออกจากที่นี่ไปตั้ง400กิโลเมตรแน่นี่ฉันขับรถมาผิดแล้วเนี่ยก็เธอส่งที่ฉันผิดแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่ายังไงรถไฟมันก็ต้องผ่านสถานีนี้อยู่แล้วอ่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วใหม่กันเลยดีกว่าป้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 าแหมมันก็เก่านิดๆหน่อยๆเองดูสิก็แค่เศษเหล็กที่หลุดออกมาแล้วก็มีไม้ที่เขาเพิ่งจะซ่อมบำรุงเก่าหรือซ่อมอยู่มันเก่าเกินไปนะลองดูข้างในไหมได้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 อุ้ยแต่ข้างในใหม่นะอุ้ยใหม่เยอะว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะเนี่ยดูนี่ดิมีพิพิธภัณฑ์ตามประวัติศาสตร์ด้วยว่าสถานีรถไฟเนี้ยเคยถูกชนมาก่อนอ้าวอ้าวไม่ใช่แค่โมเดลเฉยๆแหละเขาจำลองไว้โมเดลโมเดลอ๋อและไอ้สามคนนี้ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยปกติยังอยู่เป็นนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอ๋อเขาแค่กระโดดโลดเต้นออกปาร์ตี้เต้นรำแหมมันเป็นอุบัติเหตุนะเมื่อประมาณ10 ชั่วโมงก่อนอุ้ยขอโทษนะขอโทษนะฮะตาดูลูกตาโทมัสนี่คือโดนสารระเหยอะไรหรือเปล่าตาโอ้มันไม่เหมือนในการ์ตูนเลยอ่ะในการ์ตูนมันต้องตาแบ๊วหน้าตาดูจิ้มริมคนนี้สิใช่ฉันเคยเห็นนะตอนนั้นอ่ะเวลาเขาร้องเพลงเขาจะเอารุ่มเจาะด้วยนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมานั่งดูโมเดลอะไรแบบนี้แล้วนะรีบไปซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็เข้าไปในสถานีรถไฟกันเลยดีกว่าไปฉันซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วตรงนี้ซื้อตั๋วเนี่ยซื้อตั๋วฉันจะไปนครศรีธรรมราชอ่ะก็ไปที่เดียวกันแล้วก็ต่อสายอีกสายหนึ่งสายรถไฟสีม่วงไปภูเขาฟูจิมันเชื่อมได้ไงก่อนมันไปไงเนี่ยมันลงล่างขึ้นไปข้างบนได้ไงไอ้ฟูจิเฉยเลยนะไม่ใช่เหรอมันเรือรถไฟมันดำน้ำเฮ้ยใจเย็นหน้าใจเย็นอันนี้มันเป็นแบบรถไฟในโรงบอกเราจะไปที่ไหนก็ได้เฮ้ยผู้นายฮะแต่เรากดตั๋วไปตอน7:00นี่มัน7:15แล้วผู้นายกดตั๋วกันช้ารถไฟไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยสายแล้วรถไฟกำลังจะไปแล้วเอ้ยมีคนเข้าไปตรงนั้นน่ะเร็วเถอะรีบไปรีบไปโอ้โหเราต้องรีบตัดรถไฟไปเหรอนี่เสียตังค์ไปฟรีไม่เอานะว้าอุ้ยอุ้ยตกใจทำไมมันล่วงวะนี่นี่ไหนกันช่วยด้วยได้ปล่อยพวกเราไปทีเกิดอะไรขึ้นหรอทุกคนทุกคนเป็นไรกันน่ะก็ที่นี่นะสิพอเราเดินเข้ามาในสถานีรถไฟอยู่ดีๆก็ถูกขังไว้ในอุโมงค์แปลกๆแถมมันยังไม่ให้เราไปอีกด้วยด้านหน้าก็มีเหมือนเป็นถังระเบิดถังแก๊สแล้วก็ไม้ที่เขายังสร้างไม่เสร็จให้ตายเถอะพวกเราจะตายที่นี่ไม่ได้นะอุ้ยเราเจอไซเรนเฮดด้วยอ่ะเฮ้ยไซเรนเฮดเสาไฟฟ้าเฮ้ยฉันแค่เป็นแฟนคลับไซเรนเฮดเท่านั้นน่ารักมากเลยอ่ะคอสเพย์ขอคอสเพย์แล้วเอาไงต่อดีฉันว่าเราเดินกลับทางเดิมดีกว่าไหมทุกคนถ้ากลับทางเดิมอาจจะพอไปที่สถานีรถไฟได้ให้ตายเถอะฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากอุโมงค์มีไฟด้วยอย่าบอกนะว่านั่นมันรถไฟรถไฟข้างหน้านี่ก็รถไฟไม่ล่ะมันทำให้เราทีมันเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆฉันว่าพวกเรามันไม่ปลอดภัยแล้วรีบไปดีกว่าด้วยช่วยด้วยรถไฟมันจะหมดขยี้พวกเราแล้วมันยังตามมาอยู่ไหมโอ้โหตามมาอย่างติดๆครับผมดูข้างล่างดิดูข้างล่างดิข้างล่างอ่ะโอ้ยซากเป็นสุสานของโทมัสมีโทมัสรุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็รุ่นเดอะบอกนายฉันกลัวไม่ต้องกลัวนายเจ้าขนมปังน้อยโทมัสมันไม่ทำอะไรเราหรอกนะนี่ก็แค่โชว์หนึ่งไม่หรอไม่หรอโอ้ยมันตามมาใกล้ฉันมากขนาดนี้มีซากรถไฟที่ถูกระเบิดด้วยไม่นะฉันฟ
ไฟแล้วไม่จริงไม่จริงไม่จริงไฟอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหหน้าฉันร้อนไปหมดแล้วตอนนี้คนไข้มันมีคนตายเต็มเลยเพราะว่าเขาเหยียบถังระเบิดเฮ้ยจริงเหรออุ้ยฉันเห็นไฟระเบิดนั่นเหมือนกันตรงไหนอย่าเหยียบถังระเบิดนะแล้วอะไรมันมีเอเลี่ยนข้างๆนี่ด้วยล่ะเนี่ยโอ้โหมีคนตายมีคนโดนเลือดเอเลี่ยนตายจริงเหรอระวังให้ดีๆเลยเลือดเอเลี่ยนนี่มันอันตรายสุดๆแถมด้านหลังของเราเนี่ยก็ยังมีโทมัสตามมาแบบติดๆ non stop มีโทมัสใจดีช่วยเราอยู่ฉันเหนื่อยเหลือเกินค่ะขึ้นมาที่เรือรถไฟโชว์มาของฉันเลยแล้วถ้าขึ้นบนเราจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยหรอกจ้าโอ้โหแล้วเราจะขึ้นทำไมเนี่ยมันทะลุมาเลยเฮ้ยเหนื่อยไปหมดแล้วนี่พวกนายดูข้างหน้านั่นสิพวกนายฉันรู้สึกเริ่มเวียนหัวมั้ยเนี่ยฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่ามันดูวกวนมึนหัวแปลกๆฉันก็เราจะเป็นลมแล้วเริ่มเวียนหัวเหมือนกันบนนี้มันมีบันไดเลยไม่รู้บิดไปบิดมาด้วยจะเป็นไรนะถ้าพวกนายจะเป็นลมแล้วก็ฉันพกยาดมมาเองไหนอ้าวเดิมตามสบายกินตู่มากนะกลิ่นแบบนี้ยอมตายดีกว่านะทุกคนเลือกกับดาผมไหลเนี่ยแต่โมแต่หัวร้อนนี่มันตามตู่นายมาติดแล้วฉันรู้แล้วละดาฉันพยายามเดินอยู่อุ๊ยแล้วข้างหน้าทำไมมีถังอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะมาเร็วถังพวกนี้เหยียบได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฉันกลัวว่ามันจะระเบิดนะอาจจะเป็นมนุษย์ที่วางแผนไว้สำหรับการกำจัดโทมัสก็ได้โอเคถังไวไฟค่อยๆเดินทีละนิดไม่มีคนตายโอ้โหเป็นฉากจัมป์สแกร์ที่น่าประทับใจมากเลยพี่กิตเป็นไงบ้างด้านหลังขนลุกหมดแล้วครับผมดีแล้วตอนนี้โทมัสไล่ตามมาเรื่อยๆดีนะที่มีอุปสรรคด้านหน้าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มันขวางทางไว้อ่ะแล้วข้างหน้าตรงนี้ให้ตายเถอะรถไฟเจ้าหน้าที่ได้โปรดเปิดท้ายพวกเราทีเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงของเด็กบอกให้พวกเราเปิดทางนี่เราหน่อยช่วยด้วยรถไฟมาแล้วไปเฮ้ยมีรถไฟข้างหน้าด้วยโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนต้องไปเห็นแน่โทมัสอ่ะมันหายไปในกำแพงและดูเหมือนว่าการหายตัวของมันไปนั้นมันคงจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยอ่ะเราต้องหาวิธีการออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดสับรางรถไฟดีไหมไม่ปลอดภัยแล้วไม่สับไม่ได้ฉันว่านะพวกนายไอ้โทมัสน่ะมันคงตามเรามาไม่ได้แล้วแหละรถไฟขบวนใหญ่ขวางอยู่ขนาดนี้มันมาไม่ได้หรอกเออใช่ก็จริงอะนะตามที่ทุกแจงพูดเลยแต่พวกนายเห็นอะไรลางๆด้านหน้าตรงนั้นหรือเปล่าแปลกๆนะเหมือนเป็นรูปร่างโทมัสเลยแต่มันเจือจางยังกับผีในเจ็ดป่าช้าแน่เพราะจะรถไฟสร้างไม่เสร็จแหละคิดมากจะเริ่มกลัวแปลกๆแล้วโครงรถไฟนี่เรายังพอไปอุโมงค์อีกอุโมงค์นึงได้อยู่นะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์สำรองและดูเหมือนว่าโทมัสจะไม่มาอุโมงค์นี้ด้วยทุกคนคิดว่าไงอะลองไปดูไหมปะไปก็ได้ทุกคนคิดว่าไงโอเคปะโอเคทางนี้เราไปอุโมงค์ไปลองไปดูไปเอ๊ะฮะไปอะฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมนะน่ะมาวันนี้จ้าเดินระวังเต็มถังแล้วจ้าว้ายเฮ้ยทำไงดีเราไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราเข้าไปในนั้นแต่ว่าโทมัสมันกำลังจะบดขยี้เราจากด้านหลังช่วยด้วยพวกเราช่วยพวกเขามาช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วคนที่พวกเขาจะโดนโทมัสกินขอบคุณครับคุณเจ้าหน้าที่คือุ้ยเราทะลุผ่านโทมัสผีสิงเข้ามาได้อ่ะมีการรถไฟคำถามคือน้ำมันแพงขนาดนี้โทมัสมันไปเติมมาจากไหนกะมันรวยหรอด้านในมันอาจจะมีที่เติมน้ำมันก็ได้นะสารตานโทมัสถ้าเราเดินตามทางแบบตรงๆไปแบบนี้เนี่ยฉันว่ายังไงเราก็รอดใช่ค่อยๆเดินไปก็ยังได้เลยตอนนี้โทมัสมันเหมือนมันลดสปีดตัวเองลงด้วยอ่ะเฮ้ยโทมัสแดงอะไรอ่ะโอ้จงตายไปซะนี่หลอนเลยไอสีแดงน่ะมันจะเพิ่มพลังมันที่ไหนอวกาศเหรอนี่ฉันกลัวความสูงจังเลยเดี๋ยวเราทะลุจากอุโมงค์มายังนอกอวกาศนอกโลกเนี่ยนะมันไม่เมคเซนส์เลยนะเนี่ยแล้วหนทางที่เราจะรอดมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะฉันไม่รู้ที่รู้ก็คือเธอมัดก็ข้ามอวกาศมาด้วยอุ้ยอยากจะทำให้ฉันได้ผ่านกล่องมันดีๆนะอย่าเดินติดนะได้ฉันพยายามอยู่ค่อยโอเคเรียบร้อยทางรถไฟพังพวกนายเดินสายมันดีๆเ
มันพังขนาดไหนเชียวล่ะมันเป็นล้อพังอะนะฟันล้ออุ้ยมันเจ๋งมากเลยอะน้ำตกมันพังแค่ไหนรถไฟโทมัสมันต้องตกรางแน่ๆใช่ไหมไม่จ้าว้ายเอาอีกมาเร็วมาเร็วตกอีกครับข้างหน้าข้างหน้าฉันเห็นข้างหน้ามีแสงสว่างอยู่นะทุกคนโทมัสสู้ชีวิตมากอุ้ยแต่ชีวิตก็สู้โทมัสกลับเหมือนกันเพราะพวกเรามีความเร็วเหนือแสงเร็วยิ่งกว่าเดอะแฟลชไปทุกคนนายล้างท้ายคนอื่นไว้หมดเลยโอ้ยก็ฉันเนี่ยอยากเห็นหน้าโทมัสนี่นะว่าตอนที่มันจะกินพวกเรามันจะหน้าตาเป็นยังไงกันกันแน่เฮ้ยอะไรอะไรวะนายเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าเห็นจ๊อเงาเงาสีแดงตุ๊กตารถไฟด้วยพวกมนุษย์มักจะทิ้งพวกเราอยู่ในสุสานนี้ถ้าพวกเราขึ้นสนิมก็ไร้ประโยชน์วิเป็นหน้าโทมัสตลกเฮ้ยเราถึงแสงแล้วนี่คือทางออกหรือเปล่าไอ้ลาก่อนไอ้โทมัสลาก่อนไอ้โทมัสเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยนี่พวกเราออกมาจากนอกความเป็นจริงแล้วใช่ไหมฉันขอโทษนะที่ทำเรื่องไม่ดีกับพวกนายว้ายว้ายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยใจอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ my god แตกกระจายอ่ะจำได้เปล่าในตอนที่เราเข้ามาตอนแรกอ่ะที่เราเห็นเป็นโมเดลอ่ะที่มีรถไฟจิ้มตู่โทมัสอ่ะไม่นี่มันเป็นแค่โมเดลเฉยๆแหละเขาจำลองไว้โมเดลใช่ใช่มันคือระบำเต้นรำกับรถไฟดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยจะส่งรถไฟพวกนี้มาชนโทมัสเพื่อทำลายและให้พวกเรารอดจากแบบนี้จนได้เย้เรารอดใช่ไหมเราก็เต้นไงเรางั้นตอนนี้ทุกคนเต้นกันเถอะระบำชาวเกาะดุ๊ม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 โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการผจญภัยนะคะในขณะที่โทมัสกำลังไล่บี้เราในแบบออบบี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าสนุกสุดๆไปเลยค่ะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยพี่แป้งด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 เย้ฮู้ดีทุกคนด้านหลังตรงนั้นเนี่ยมีป้ายประกาศจับเหมือนเป็นใครหน้าตาคุ้นๆไหมโอมาตัวเมียเหรอรางวัลนำจับถึง1ล้าน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 ดอลลาร์ใช่ไหมตาแต๋วใช่นะมันมีผมด้วยนะมิวสิกมาจ้าวู้ฮู้มาอย่าฮีมาอย่าฮู้เอ๊ะทำไมมันโยกๆในฟรอนซิสบอกว่าซ่อมแล้วไงโอ้เฮ้ยมันโยกเกินไปหรือเปล่าOh!